สวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะนี่เป็นประชาเดินนะโอ้โหเป็นประชาพยายามออกอาวุธนิดๆหน่อยๆนะครับรอให้ราคามันเต้นมานะครับตอนนี้ราคาอยู่เสมอไหนเสมอกันนะครับแล้วด้านมุมแดงนะครับเพชรนารานะครับมาได้ลูกเก่านะวันนี้แทงเข่าไปได้หลายช็อตนะครับมีขวางแข้งไว้ได้ด้วยนะคู่นี้นี่สูสีมากเป็นเบียดเลยนะขอได้สองหน้านะครับคู่นี้เผื่ออาจจะมีหน้าที่สามนะครับรอกรรมการรวบรวมคะแนนยืนยันผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับพลิกล็อกนะครับทางด้านเพชรบัญชานะครับโอ้โหพลิกชนะคะแนนทางด้านเพชรนารานะครับช่วงยก4นี่ทางด้านเพชรนาราที่เป็นต่ออยู่ประมาณ4ช่วงตัวนะครับแล้วก็ไหลมาเหลือเสมอนะมาชิงดำยกสุดท้ายนะครับเดี๋ยวมาถามความรู้สึกสักหน่อยนะรอเป็นกำลังใจให้น้องนะก็เสียดายนะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะสัมภาษณ์กันสัมภาษณ์กันมาถามความรู้สึกนี่เป็นไงบ้างน้องชายเป็นไงบ้างครับเหมือนกันน้ำตาไว้ไหมปล่อยออกมาได้เลยครับเต็มที่ครับเต็มที่แล้วเนาะไม่เบื่อไม่เบื่ออาจารย์ครับมองเกมของน้องมายังไงบ้างครับวันนี้มองแผนเรามีโดนหมัดอยากันแต่คิดว่าวันนี้น้องน่าจะผ่านไหมครับน่าผ่านน่าผ่านเนาะวันนี้หน่อยไม่ดีหน่อยอันนี้คุณพ่อป่ะครับลูกพี่ครับอ๋อลูกพี่ครับมองน้องยังไงครับมวยไม่เบ๊ะอ่ะมวยก็เบียดกันนะแต่ว่ามวยมันเราตัวเล็กไงเราก็ได้ดับไล่เราก็ตีไม่เห็นเสียเปรียบอะไรเลยมั้งอย่างงงราคารออย่างนู่นอย่างนี้แต่ว่าหมดยกนี่ราคาก็มาหาเราเลยนะใช่หมดยกกระเด็นต่อของเราเป็นต่อมวยเราแม่กระเด็นความมีอาเป็นตัวก็เล็กวันนี้เราคิดว่าถ้าเราชนะลูกไหนวันนี้เขาในเขาในนะเขาในก็ไม่เต้นมวยวันนี้พอใจผลงานน้องไหมครับเสียดายเขาอยากเจอแต่มวยเขาตั้งใจซ้อมมาหมดตัวเล็กด้วยไฟแพ้มาหกเจ็ดไฟนั่นก็อยากชนะเลยแพ้มากี่ไฟนะหกไฟนั่นก็ไปต่อยไปชนะที่ใต้มาแล้วในมุมมองหน้าผ่านนะลูกผ่านเนี่ยหน้าเป็นต่อด้วยผมก็เป็นต่อสี่ยกประมาณแดงประมาณเจ็ดสี่ห้าสองอะไรเงี้ยเอาในเป็นตัวเมียน้องจับในมวยทิ้งท้ายหน่อยครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับฝากไปถึง FC แล้วมั้งครับผมคนดีติดตามคะแนนเต็มที่ครับโอเคครับเป็นกำลังใจครับสู้ต่อไปครับก็เป็นดารานะครับผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับโอ้วันนี้เสียดายนะครับเดี๋ยวรอผู้ชนะสักครู่นะครับทางเพชรบัญชาเดี๋ยวมาถามความรู้สึกหน่อยหลังพิชชนะมานะที่3รอบที่2ครับคนเหลือผู้อื่นผู้ท้ายบอกกันว่านัดไปตีคุณนุ่งเงินรับประชีดเหรอได้รับประชีดแล้วมั้งเออเป็นรอบ3ผมด้วยพี่น้อยมองใครครับคนที่ผ่านชื่อว่าแดงผ่านนะแดงชนะเข้าในเป็นตัวเมียเลยแดงน้ำเงินมาคุยกับคุณบางเทพสักนิดนึงนะครับโอ้โหแฟนคลับตัวจริงนะครับน้ำเงินชนะได้ไงมวยคู่งงมากเลยโอ้โหมวยแพ้แดงบานเลยโกงจริงๆอะเดี๋ยวมาดูมุมน้ำเงินนะครับว่าเขารู้สึกยังไงว่าเดี๋ยวมาถามว่าเขาชนะลูกไหนวันนี้
ี่ฟองอ่ะฉีดยาอ่ะแต่ข้างหลังแม่งเนี่ยไม่มีเลยชอบแม่งแม่ร้อยมาเลยทุกคนนี่หรอไม่เชียร์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 เดี๋ยวรอผู้ชนะสักครู่นะทางเพชรบัญชาโอ้ผู้แพ้นี่ถึงกับหนังตาครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเป็นกำลังใจให้น้องสู้ต่อไปครับในนี้นั้นน่าเสียดายจริงๆนะครับแอดดูเวทีแอดดูว่าใครชนะครับถ้ามุมผมก็มองแดงนะครับหมดแล้วพี่ไอ้มันตู้เสื้อตัวแรกเลยใช่มันมีสองรุ่นเดี๋ยวรอผู้ชนะสักคู่นะครับโอ้แฟนมวยรอติดตามกันทั้งหมด200กว่าคนนะครับผู้เล่นได้20คนนะนิดๆหน่อยๆอ่ะแอดมินเอาหมดอ่ะคุณเราจะอยู่แบบนี้ตลอดไปได้ตังครับคู่นี้มา 3,600 ขอบตัวแดงอ๋อโหไปต้องแบ็กกลับเลยเนาะมาแล้วครับทางผู้ชนะทางเพชรบัญชานะครับเดี๋ยวมาถามความรู้สึกหน่อยอันนี้เสียค่าตัวนะมีนะนี่ได้รับภาษีเท่าไหร่ครับอาชีพบนเวทีแสนเอ็ดครับแล้วก็ทางบ้านอีก50,000เป็นแสนหกครับแสนหกครับผมจากเวทีแสนหนึ่งจากเวทีแสนเอ็ดครับรับสดๆครับแสนเอ็ดสวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างก็แสนเอ็ดแสนเอ็ดแสนเอ็ดโอ้โหไหนดูครับเงินอาชีพครับโอ้โหได้ไหมนะไม่ต้องคาบไม่ต้องคาบไม่ต้องคาบบนเวทีบนเวทีบอกแล้วมันต้องมีสักวันน่ะวันนี้เราคิดว่าเราชนะลูกไหนครับน้องชายยก4ครับไปยก4ยก5ครับเราได้ลูกไหนครับหมัดครับเราได้หมัดเนาะใช่ครับแล้วชิงดำยก5เราก็เดินอยู่ครับแล้วตอนพี่เลี้ยงบอกว่าให้ถอยนี่เรามั่นใจใช่ไหมครับเรามั่นใจว่าถอยเราก็ทำได้เยอะเหมือนกันเนาะใช่ครับแล้วผมก็เดินไปยกอีกทีนึงครับคู่ชกเรามาเป็นไงบ้างครับน้องชายอะไรนะครับคู่ชกเรามาเป็นไงบ้างครับก็ถือว่าดีนะครับของของคุณดีครับมีอึดอัดช่วงยกไหนไหมครับประมาณช่วงยก3นี่แหละครับนิดหน่อยครับ3ยกแรกก็อึดอัดนิดหน่อยใช่ครับแต่พอยก4ก็ปลดล็อกได้เลยครับผมวันนี้พอใจผลงานตัวเองไหมครับไม่เท่าไหร่ครับยังต้องปรับปรุงแก้ไขจุดไหนบ้างครับต้องอีกเยอะเลยครับแต่ก็ถือว่าทำดีอยู่ครับวันนี้อันนี้เป็นไงฉีดไฟแรกเลยไหมที่เยอะที่สุดไฟแรกเคยได้เยอะเท่านี้ไหมไม่เคยครับวันนี้ครั้งแรกครับแสนหกอันนี้ก็คืออาชีพแรกของตัวเองเลยใช่ครับโอ้ปีนี้อายุเท่าไหร่นะครับ26แล้วครับ26ครับอ่ะฝากแฟนมวยช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับครับก็ฝากแฟนมวย FC ผมช่วยติดตามผมนะครับไฟต่อไปจะทำให้ดีกว่านี้นะครับครับแสดงความยินดีด้วยครับกับเพชรบัญชานะครับโอ้โหวันนี้โชว์ฟอร์มหลุดนะครับอายุบอลเลยรับอัดฉีดจากเวที 110,000 นะครับแล้วก็ได้อัดฉีดจากลูกพี่อีก 50,000 รวมเป็น 160,000 บาทนะครับพอช่วงยก4นี่เป็นรองอยู่ประมาณ4ช่วงตัวนะนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่7ศึกเพชรยินดีนะครับแอดมินพูดอะไรผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยไว้มาณที่นี้ด้วยนะครับจะพยายามปรับปรุงแก้ไขครับเดี๋ยวรอดูคู่เอกช่วง2ครับเดี๋ยวแอดมินจะมาไลฟ์สดอีกทีครับครับนี่ครับอันนี้ความคิดเห็นของแฟนมวยนะครับผมก็แค่รับฟังนะครับ
มพูดอะไรเยอะไม่ได้ครับเดี๋ยวมินขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ